ลับเข้ามาช่วงที่2ของสวัสดีสถานีข่าวครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับ IPM Media และทาง IG ครับ IPM Underscore TV Underscore Official และชมย้อนหลังได้ทาง YouTube IPM TV Official ครับมาที่เรื่องราวของนาโนนีเซียเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุดยิ่งใหญ่มีไวโอพร้อมพรีเซนเตอร์คนล่าสุดจุ๋ยวรัฐยาครับบริษัทนาโนนีเซียจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามแบบครบวงจรจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มีไวโอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รวมสารต้านอนุมูลอิสระสกัดเข้มข้นจากผลไม้สีม่วงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด7ชนิดการันตีคุณภาพด้วยนวัตกรรมสุดล้ำแอนตี้ออกซิเดนดีท็อกเอกสิทธิ์เฉพาะของมีไวโอพร้อมพรีเซนเตอร์สาวสวยสุขภาพดีจุ๋ยวรัฐยานินคูหานอกจากนี้ยังมีเหล่าศิลปินดาราอาทิตุ๊กกี้สุดารัตน์ใบเฟิร์นสุทธิยานัทมาลิสาอุ่นภาคภูมิฝนนรินทิพย์เจมชมพูนุชและปิดท้ายงานด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แกะกล่องด้วยความสนุกของมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องดังทอมลูป39งานนี้เรียกได้ว่าทั้งหุ่นดีสวยใสและอิ่มใจกันเลยทีเดียวครับค่ะวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะมีไวโอค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณจุ๋ยนะคะพรีเซนเตอร์ของเรานะคะที่วันนี้มาร่วมงานแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยค่ะก็เป็นหลายๆอย่างนะครับเริ่มจากส่วนผสมเจ็ดเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการแอนตี้ไดซ์แอนตี้ไดออกไซด์ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของมีประโยชน์ในเรื่องของการขับถ่ายการล้างสิ่งสกปรกข้างในภายในเพื่อที่ทำให้ผิวพรรณข้างนอกดีขึ้นนะทานง่ายมากค่ะก็เป็นเหมือนน้ำผลไม้ค่ะสีม่วงรสชาติดีอร่อยดื่มง่ายเพียงแค่แบบฉีกซองชงดื่มเท่านั้นเองค่ะคือมันง่ายมากๆสำหรับการดูแลตัวเองนะคะยิ่งในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะชะลอวัยของเราซึ่งตัวเองตัวก็เป็นคนที่มีวัยพอสมควรแล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงนะคะให้ผิวพรรณของเราหน้าตาของเรามันยังดูสดใสแล้วก็ยังทำงานในวงการนี้ได้ยาวนานนะคะต้องดูแลตัวเองค่ะตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นนะคะสำหรับการจะซื้อมีไวโอนะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะก็จะมี IG อยู่ที่มีไวโอไทยแลนด์ค่ะก็ไปดูกันแล้วก็ตอนนี้เขากำลังโพสต์กันแฮชแท็กกันเรียบร้อยอยู่แล้วว่ามีไวโอยังมีไวโออะไรเงี้ยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชหาคำนี้ดูแล้วก็จะเจอตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแน่นอนค่ะมาต่อกันที่การเปิดตัวแคมเปญนะครับเซียงเพียวรีลีฟครีมเดอะซีรีส์2018ถึง2019ครับโดยบริษัทเบอร์แทรมเคมีคอล1982จำกัดโดยครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแบรนด์เซียงเพียวรีลีฟครีมสินค้าในกลุ่มสปอร์ตโปรดักต์จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญเซียงเพียวรีลีฟครีมเดอะซีรีส์2018ถึง2019ได้ชวนนักวิ่งมาปักหมุดวิ่งในเส้นทางสวย5จังหวัดทั่วไทยได้แก่ระยองสงขลากาญจนบุรีพะเยาและเชียงใหม่ณชั้น1โซน A ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวซึ่งมีนักแสดงอย่างอเล็กธีรเดชซอจียอนและนักแสดงวัยรุ่นอย่างคริสพีรวัตรร่วมกิจกรรมและมีเดี่ยวสุริยนต์รับหน้าที่พิธีกรในงานในครั้งนี้ใช่ค่ะเซียงเพียวรีลีฟครีม The Series ค่ะซึ่งจะจัดตั้งแต่ปีนี้ถึงปีหน้านะคะซึ่งของจียอนก็จะเป็นที่ดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็จัดงานตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนปีหน้านะคะก็จะแบบเราก็จะแบบมีเป็นชื่อ Eco Trail ซึ่งคือถ้าเป็นเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆนะคะของเชียงใหม่ก็จะแบบเราก็จะแบบเดินเข้าไปแบบวิ่งเข้าไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะแบบเห็นแบบธรรมชาติของรอบๆของเชียงใหม่ด้วยแล้วก็งานนี้ก็คือแบบดีตรงที่เราสามารถแบบดูแลสุขภาพด้วยเป็นแคมเปญส่งเสริมให้คุณรักสุขภาพใช่ค่ะออกกำลังกายใช่แล้วก็เราก็ได้เที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกๆคนไปด้วยนะคะจอนเชิญชวนหน่อยครับก็อยากให้ทุกๆคนมาวิ่งด้วยนะคะเพราะว่าคือนอกจากที่วิ่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถเที่ยวถ่ายรอบๆได้ด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะเซียงเพียวรีลีฟครีม The Series ค่ะโอเคอ่ะเรื่องของมากันที่กิจกรรมสุดพิเศษนะครับสำหรับคนที่รักมิกกี้เมาส์นั่นเองในการฉลอง90ปีมิกกี้เมาส์เปลี่ยนคิงพาวเวอร์รังน้ำเป็นดิสนีย์แลนด์ดินแดนในฝันครับกลุ่มบริษัท King Power ร่วมกับบริษัท The Walt Disney ประเทศไทยจำกัดจัดงานฉลองครบรอบ90ปีมิกกี้เมาส์ในรูปแบบลานกิจกรรมดิสนีย์แลนด์โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ King Power and Disney Endless Celebration จัดที่ King Power ซอยรังน้ำกรุงเทพมหานคร
เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27 มกราคม 2562ครับครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่เราเปิดรอบสื่อมวลชนนะครับก็เป็นงานEndless Celebration นะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง King Power กับ Disney ประเทศไทยนะครับก็หวังว่านี้จะเป็นการเซเลบเรตนะครับช่วงท้ายปีที่ถูกอกถูกใจนะครับลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็อยากให้มางานกันเยอะๆนะครับจริงๆงานนี้เนี่ยก็มีความพิเศษหลายอย่างนะครับเราก็มีโซนต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวนะครับลูกค้าทั้งชาวไทยต่างประเทศเนี่ยมีถึง6โซนด้วยกันครับเริ่มตั้งแต่ทางเข้าเลยแล้วก็จะมีโซนที่เป็นเอ็กซ์เพรสนะครับซึ่งก็เหมือนกับจำลองให้มีรถไฟนะฮะให้น้องๆขึ้นมาถ่ายภาพกันนะครับเดินต่อเข้าไปก็จะเป็น Garden of Dream นะครับก็จะเป็นมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นอะไรนะครับก็มีศูนย์กิจกรรมนะคะมีเป็นบ้านนะคะเป็นบ้าน Mickey and Friends ที่มีกิจกรรมให้ทำมากมายนะคะแต่ว่าที่มีความ Exclusive มากๆเลยก็คือสินค้าสินค้าที่มีการเปิดตัวที่นี่นะคะไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนแล้วก็สินค้าที่มีที่นี่ที่เดียวในโลกนะคะก็ถือเป็นความ Exclusive จริงๆนะคะที่ไม่เคยมีมาก่อนก็หลายๆท่านก็จะถามว่าจะเจอมิกกี้เมาส์ไหมจะเจอเพื่อนๆหรือเปล่านะครับผมว่าจากที่คุณสุภีพูดไว้นะฮะก็คือยังไงก็คงมาแน่นะครับแต่ว่าเป็นวันไหนเนี่ยก็คืออยากให้ติดตามชมนะครับก็ไม่ต้องมีสิ่งพิเศษมีสิ่งเซอร์ไพรส์อยู่อย่างต่อเนื่องตลอดระยะ88วันนี้เลยทีเดียวปิดท้ายในช่วงนี้นะครับกับซิทคอมอารมณ์ดีนะครับในเรื่องโฮปแฟมิลี่ครับที่ Workpoint Studio ได้มีการบวงสรวงซิทคอมอารมณ์ดีเรื่อง Hope Family โดยเรื่องนี้นักแสดงวัยรุ่นมากมายนำโดยก้าวจิรายุละอองมณีปันปันสุทธตาอุดมศิลป์คาริสาสปริงเกตปิงปองธงชัยทองกันทมฟิลิป The Freshman Thailand พันพลุแตกแมนเศรษฐวุฒิพรธนาวุฒิส้วมสุขภัทรโลวัชรินทร์แจ็ค The Freshman Thailand พร้อมด้วยนักแสดงอีกมากมายเรื่องนี้จะสนุกสนานแค่ไหนต้องติดตามกันครับHope Family เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของพี่น้องคนละแม่นะครับผมแต่พ่อเดียวกันเนี่ยที่มาอยู่รวมกันครับต่างที่มาต่างเป้าหมายแต่ว่าเรามาอยู่รวมกันก็อาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดก็คือครอบครัวนะครับก็สนุกแน่นอนมีหลายรสชาติครับผมเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นดราม่ามันเป็นการรวมตัวกันที่แปลกมากใช่ค่ะก็ทุกคนดูดิครับฟิลิปคาริสาปันปันเก้าแล้วก็ปิงปองมารวมตัวกันขนาดนี้มันจะต้องเป็นแกงโฮที่แบบว่าใส่อะไรมาก็ไม่รู้แล้วรวมกันแล้วว่าเอ้ยดันอร่อยว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนซิทคอมน้องใหม่ที่แบบว่าอยากฝากเนื้อฝากตัวมากๆเพราะว่าเราค่อนข้างมั่นใจเวลาอยู่กองแล้วเราสนุกมากเราก็อยากเราตั้งใจมากๆทำให้มันออกมาดีแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคอยติดตามแบบเต็มที่มากๆค่ะสนุกมากเลยค่ะจะมากินกุ้งแกจะมากินโอ้ยท่านจะมีโมชมันทำไมเอาชนะท่านจะมีจะพูดกันนะคณะคละคละท่านจะมีจะพูดกันนะคณะคณะคละใคร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 บวกไปหมดเลยอ่ะใครใครบวกไปหมดเลยอ่ะนี่นี่นักข่าวก็ไปผ่านขึ้นมามากกว่าหนูเวลาที่มันเป็นเล็กๆกันนะติดตามพวกเราติดตามพวกเราค่ะโฮปแฟมิลี่ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุณเต้และคุณอีฟรอเราอยู่ครับช่องสวัสดีไลน์ไทย HD สถานีโทรทัศน์ที่รวมเพลงลูกทุ่งไม่แบ่งค่ายไม่แยกสังกัดจากศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยไว้มากที่สุดพร้อมด้วยรายการความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงจนได้รับรางวัลการันตีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเด่นประจำปี2561รางวัล PACE Award 2018เนตรไอยราสวัสดีไลน์ไทย HD ออกอากาศด้วยระบบความคมชัดสูงพร้อมส่งความสุขผ่านเสียงเพลงลูกทุ่งและทัพพิธีกรคุณภาพผ่านรายการยอดนิยมของช่องรายการทอล์กวาไรตี้เมาส์สตาร์ที่ไหนๆก็เมาได้กับ2พิธีกรปากกล้าชายแฮกเอมมี่ที่จะพาคุณไปเที่ยวและเมาส์ดาราให้สนุกปากพวกเรา2คนในรายการเมาส์สตาร์ทำการบ้านบ้างอะไรบ้างไม่ใช่แอร์วันนึงอยู่โพธารามอยู่โพธารามเพราะว่าฉันไลฟ์ไอจีพี่จตุรงค์ตลอดไลฟ์ก็ต้องรู้ล่วงเขาสิไม่ใช่วันนึงเอ๋อถ่ายรูปน้องหมีถ่ายโพสต์รูปตรงก็ไม่ใช่ขอโทษค่ะ
ล่าปากตลอดชิมกับเมนูดีเลิศกับ2พิธีกรสุดฮาแจ็คหญิงที่คุณต้องตามเขามากินแล้วมาหากับพวกเขาเอางี้พูดมากคอแห้งเดี๋ยวกินน้ำกินอะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่เรื่องแจ็คอะไรเล่าหิวน้ำคอแห้งมีน้ำนั้นให้อันนี้น้ำแช่นี่แช่แป้งเป็นน้ำชาน้ำก๊อกนี่แหละล้างๆเป็นเมนูล่าปากไปเลยค่ะครับผมเสริมทัพรายการข่าวเล่าทุกข่าวลึกทุกประเด็นกับทีมข่าวสวัสดีนิวตวงเต้อีฟที่พร้อมอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจในรายการสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลน์ไทย HD ครับเจาะลึกทุกประเด็นกับศิลปินที่คุณชื่นชอบสวัสดีครับมาแล้วนะครับผมต้อนรับคุณผู้ชมเลยแล้วกันนะฮะเข้าสู่ในช่วงสวัสดีตีสนิทกับสวัสดีสถานีข่าวช่องสวัสดีไลน์ไทย HD ลูกทุ่งดังฟังทั้งวันที่นี่ที่เดียว